ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะถอยมอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านแต่จังหวะถอยเนี่ยคือถอยหลังลงมาพอถอยลงมาได้เรียบร้อยแล้วมีมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงมาทางตรงพุ่งชนกันอย่างแรงค่ะกลางซอยเลยภาพกล้องวงจรปิดในบ้านนี่แหละค่ะจับภาพได้วิวัฒน์ถอยมอเตอร์ไซค์ออกมาสักพักนึงผู้หญิงก็ขึ้นซ้อนท้ายจังหวะนั้นค่ะจะบิดหัวรถออกมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงมาพอดีค่ะชนเต็มๆเลยแต่คุณผู้ชมสังเกตดูนะมันมีรถสีดำจอดขวางอยู่ด้วยจังหวะที่หันหัวมอเตอร์ไซค์ออกอาจจะไม่เห็นไงว่ามีคู่กรณีขับขี่มาพอดีเพราะว่ารถสีดำมันบังในช่วงทัศนวิสัยพอดีค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรีเจอคุณวิวัฒน์อายุ63ปีได้รับบาดเจ็บนะคะที่แขนซ้ายส่วนผู้หญิงที่นั่งซ้อนท้ายอยู่มีอาการปวดหลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยทำแผลให้แล้วก็พาส่งโรงพยาบาลส่วนรถทั้ง2คันค่ะฝั่งนึงเป็นรถมอเตอร์ไซค์ Yamaha Mio อีกฝั่งนึงเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเสียหายทั้งสองฝั่งเลยฝั่งที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจักรพันธ์อายุ19ปีบอกว่าผมขี่มาทางตรงแต่ว่าเขาอะเบี่ยงออกมาเหมือนไม่มองเลยหรือมองแล้วมันอาจจะไม่เห็นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เลยชนกันเข้าเต็มๆเลยค่ะเบื้องต้นเองตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องให้คนเจ็บไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจนอาการดีขึ้นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะสอบปากคำอย่างละเอียดอีกทีนึงว่าจังหวะนั้นน่ะใครประมาทมันเห็นกันไหมเพราะในวงจรปิดเนี่ยมันมีรถสีดำคันหนึ่งที่จอดขวางอยู่ใช่มันอาจจะไม่ได้ทันได้มองเห็นเลนข้างๆเนี่ยว่ามีมอเตอร์ไซค์ขับขี่มาฝั่งที่ขี่มาทางตรงก็อาจจะไม่ทันได้เห็นว่าอ๋อทางฝั่งริมมีมอเตอร์ไซค์กำลังจะออกตัวอ๋อแล้วก็รถจอดหน้าบ้านก็เป็นรถของคนในชุมชนครับมันแหมมันนอกจากทำให้เกะกะกีดขวางการจราจรแล้วเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุใช่ค่ะอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะครับWe'll be right back.